แน่นอนคุณผู้ชมคะเรื่องของข่าวจับกุมยาเสพติดนี่เกิดขึ้นเป็นรายวันนะคะบางวันจับกุมได้ถึงหลายคดีซ้อนเป็นตัวเลขผู้ต้องหานี่จากการไปเปิดดูข้อมูลปรากฏว่าผู้ต้องหาถูกจับกุมคดียาเสพติด1ปีนี่มีมากกว่า 100,000 คนนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งสะท้อนค่ะถึงภัยร้ายที่คืบคลานมาสู่สังคมไทยและปัจจุบันคุณผู้ชมยาเสพติดนี่ก็มีหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นที่สำคัญมีชนิดใหม่ๆออกมาสู่โลกด้วยนะคะพี่กัดข่าววันนี้คุณผู้ชมจะพาไปเจาะลึกมหันตภัยยาเสพติดแปลงร่างติดตามเรื่องนี้กับคุณกีรติผู้ระหงค่ะที่พบเป็นปัญหามีการซื้อขายเสพอยู่ในประเทศไทยยังคงมีอยู่ด้วยกัน4ชนิดหลักๆได้แก่ยาบ้าคิดเป็นสัดส่วนมากที่สุด 70-80% ที่เหลือเป็นไอซ์เฮโรอีนและกัญชาโดยเมื่อปีงบประมาณ 2,559 ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสามารถตรวจจับของกลางยาเสพติดเป็นเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าได้กว่า100ล้านเม็ดและจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้กว่า 160,000 รายโดยมีเหยื่อส่วนใหญ่เป็นเยาวชนขณะเดียวกันจากการที่เยาวชนใช้โซเชียลมีเดียเรียนรู้ข้อมูลต่างๆยังพบว่าความเสี่ยงยังมีในเรื่องของยาเสพติดแบบใหม่ที่แพร่ระบาดในต่างประเทศเช่นรูปแบบผงบ๊วยผงกาแฟผงชานมหรือในเครื่องดื่มกระป๋องตามตลาดซึ่งออกฤทธิ์ต่อจิตประสาททำให้ผู้เสพรู้สึกตื่นเต้นประสาทร้อนกระทบต่อการแยกแยะและการควบคุมตัวเองจนนำไปสู่การก่อภัยคุกคามต่อสังคมซึ่งในประเทศไทยเองก็เคยมีได้ยินข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดแบบนี้เข้ามาระบาดตามสถานศึกษาอย่างไรก็ตามด้วยมาตรการสกัดกั้นอย่างเข้มงวดรองเลขาธิการปปส.นิยมเติมศรีสุขย้ำว่ายาเสพติดรูปแบบใหม่ยังไม่ได้เข้ามาระบาดในประเทศไทยที่เห็นเผยแพร่ภาพนั้นมาจากการแชร์ภาพจากต่างประเทศในโซเชียลมีเดียแต่ไม่ปฏิเสธว่ายาเสพติดที่มีแพร่ระบาดในประเทศไทยบางส่วนก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวยาเช่นยาบ้าก็ใช้โลโก้ใหม่ปั๊มบนเม็ดยามีวิธีส่งถึงมือคนซื้อได้ง่ายตบตาเจ้าหน้าที่ได้แนบเนียนเช่นตัวหลอดบรรจุยาแบบใหม่การแอบยัดยาในตัวตุ๊กตาที่ว่าคล้ายๆกับผงบ้วยนะครับหรือว่าเป็นลักษณะเป็นแท่งเป็นหลอดเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นยาเสพติดที่มีจริงแล้วก็แพร่ระบาดในต่างประเทศบ้านเรายังไม่เคยพบเพราะเราจะมีเขาเรียกว่าเราจะมีระบบงานตัวหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการตรวจวิเคราะห์ยาเสพติดทั้งหมดที่สำนักงานปปส.จะเป็นหน่วยงานหลักเชื่อมโยงกับสถานตรวจพิสูจน์ทั้งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งของในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขไม่พบไม่เคยปรากฏพบอ๋อมันเป็นเรื่องการส่งมาตามโซเชียลมีเดียครับไม่เคยพบในประเทศไทยเป็นการส่งมาทางโซเชียลคือเผยแพร่กันให้ระมัดระวังแต่ไม่เคยพบก็ยังจะเป็นตัวยาเดิมๆอย่างที่ผมกล่าวมา 4-5 ตัวนะครับแต่ในแง่ของรูปแบบในแง่ของรูปแบบบางตัวอาจจะมีการเปลี่ยนไปนะครับเพื่อที่จะเป็นการเขาเรียกว่าปกปิดหรืออำพรางการจับของเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนรูปแบบจะเปลี่ยนรูปแบบในเรื่องของการซุกซ่อนการแบ่งบรรจุแต่ว่าในแง่ของรูปลักษณ์มันจะไม่ได้เปลี่ยนเท่าไหร่ครับจะไม่ได้เปลี่ยนเท่าไหร่จะเหมือนเดิมนี่คือความเสี่ยงที่ยาเสพติดจะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า24ปีและถูกจับกุมมีสัดส่วนมากถึง 50% ของผู้ต้องหาส่วนวิธีการลวงเยาวชนเข้าไปเป็นเหยื่อ นั้นส่วนใหญ่เพราะเพื่อนชวนเพื่อนชักชวนให้ลองใช้ฟรีจนติดจากนั้นก็จะกลายมาเป็นลูกค้าแล้วนำเงินไปซื้อยาเสพต่อจนกลายเป็นลูกโซ่แม้จะรู้กันว่ายาเสพติดเป็นสิ่งไม่ดีแต่บางครั้งความรู้สึกโดดเดี่ยวจากการที่ต้องเผชิญปัญหาต่างๆในช่วงวัยรุ่นซึ่งเป็นช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อก็ทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจที่จะดิ่งลงเหวอันนี้มันเป็นไปตามช่วงวัยคือเด็กและเยาวชนมาถึงช่วงวัยหนึ่งเนี่ยความอยากรู้อยากลองมันมีโดยธรรมชาตินะครับถ้าเราจะทำให้เด็กและเยาวชนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของครอบครัวถ้าที่บ้านมีปัญหามาที่โรงเรียนถ้าที่โรงเรียนแล้วเนี่ยนะครับในระบบครูอาจารย์เนี่ยไม่เข้าใจอีกแสดงว่าในโลกนี้ไม่มีใครเอาเขาแล้วนะฮะ
ที่บ้านก็ไม่เอานะครับที่โรงเรียนก็ไม่เอานะครับมีใครรับเขาล่ะเพื่อนแล้วเพื่อนกลุ่มไหนถ้าเป็นกลุ่มที่มีพฤติการเกี่ยวข้องกับยายอมรับเขาก็ไปเลยส่วนการกำหนดบทลงโทษการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้แบ่งออกตามยาเสพติด5ประเภทซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกมีไว้ในครอบครองเป็นผู้ขายผู้เสพหรือผู้ชักชวนยุยงให้ผู้อื่นเสพล้วนมีความผิดทั้งสิ้นหนักเบาแตกต่างกันออกไปตั้งแต่ปรับและจำคุกไปจนถึงประหารชีวิตการจับกุมและลงโทษถือว่าเป็นผลและปลายทางของปัญหาที่เกิดขึ้นแต่สิ่งสำคัญคือสถาบันครอบครัวโรงเรียนและสังคมล้วนเป็นปัจจัยหลักในการแก้ไขปัญหานี้ขณะที่การรู้เท่าทันของหน่วยงานที่รับผิดชอบและการปราบปรามอย่างจริงจังก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันดนุพลนิวาเวศถ่ายภาพกีรติพุระหงพิกัดข่าวนาว26รายงาน